กลุ่มเรารักบางละมุงโดยการนำของนายนราธิฟักฤกษ์อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยนายกฤตภพเพ็ญจันทร์อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนายน้อยอยู่สบายอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุงนายพงศักดิ์รักความสุขประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุงอีกทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มเรารักบางละมุงทั้ง8คนได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายวินัยอินทพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือโดยมีนายวิชิตชาญชัยยุทธศักดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายปรเมศประกอบธรรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและทีมงานนายมานพประกอบธรรมอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยเดินทางร่วมแสดงความยินดีโดยมีนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือร่วมกันให้การต้อนรับ